พระเอกสุดฮอตของฟิลิปปินส์ค่ะยอมรับนะคะว่าตกหลุมรักลิซ่าค่ะแหมถ้ามีโอกาสได้ออกเดทนะคะก็คงจะดีไม่น้อยค่ะเจ้าตัวนะคะถึงกับออกอาการเขินนะคะตอนที่พิธีกรสัมภาษณ์ค่ะล่าสุดค่ะสื่อต่างประเทศค่ะมีการรายงานนะคะบทสัมภาษณ์ของคุณเอเดนริชาร์ดนะคะก็เป็นนักแสดงยอดนิยมของฟิลิปปินส์ค่ะที่ออกมายอมรับนะคะว่าเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง Blackpink ค่ะโดยออกปากเองเลยนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขาได้เพลิดเพลินนะคะกับดนตรี K-POP แล้วก็ชื่นชอบมากๆโดยเฉพาะสาวๆ Blackpink ค่ะแล้วก็ส่วนเมมเบอร์นะคะที่เขาหลงรักนะคะเขาก็บอกว่าเป็นพิเศษก็ให้น้องลิซ่า Blackpink นั่นแหละค่ะเขาตกหลุมรักลิซ่าค่ะจากการได้เห็นเธอค่ะผ่านทางทักษะที่ยอดเยี่ยมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นร้องแร็ปหรือว่ารูปร่างหน้าตาที่น่ารักของลิซ่านะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะหนุ่มเอเดนค่ะก็มีการโพสต์ภาพของลิซ่านะคะลงไปใน IG Story ของตัวเองด้วยนะซึ่งก็เป็นภาพที่ลิซ่าค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมแร็กหน้าร็อกนั่นเองพอสื่อนะคะรู้ว่าเขาชอบลิซ่าค่ะพอมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะก็เลยถามไปว่าถ้ามีโอกาสนะคะได้เดทกับลิซ่าเนี่ยคุณจะเดทกับเธอไหมแน่นอนค่ะเจ้าตัวนะคะก็ออกอาการเขินใหญ่เลยนะแล้วก็บอกว่า yes ค่ะได้โปรดนะฉันทำได้เพียงอย่างเดียวนะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยได้พบเจอเธอก็พอเลยนะโอ้พระเจ้าตอนนี้เนี่ยหัวใจผมเต้นเร็วมากๆแหมก็เขินหนักมากจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นพระเอกดังค่ะแต่ก็ต้องไปต่อหางแถวนะคะเพราะว่าสำหรับคนนี้ค่ะบลิ้งห่วงมากๆนะส่วนหนุ่มคนนี้นะคะก็มีใบหน้าละไม้คล้ายกับเจมจินะคะสื่อไทยก็เลยให้ฉายาเขาค่ะว่าเจมจิฟิลิปปินส์นะคะดูไปดูมาก็คล้ายอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ค่ะลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะก็ต้องบอกว่าไปตกนะคะหนุ่มๆชาวฟิลิปปินส์มาได้เยอะเลยนะในคราวนี้ก็ถึงขั้นนะคะตกระดับพระเอกกันมาเลยทีเดียวค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นนะแอดเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะจากสื่อของฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็เอามาทำข่าวเหมือนกันนะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า